วดท้องข้างซ้ายเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างพร้อมวิธีดูแลเบื้องต้นค่ะในช่องท้องบริเวณด้านซ้ายบนประกอบด้วยอวัยวะสำคัญไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารตับตับอ่อนม้ามลำไส้และไตซ้ายที่สำคัญยังอยู่ใกล้กับหัวใจอีกด้วยค่ะคนที่มีอาการปวดท้องทางซ้ายบนอาจเกิดได้จากสาเหตุเหล่านี้โรคหัวใจซึ่งการปวดท้องเป็นเพียงขั้นแรกที่จะนำไปสู่การเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่จะต้องมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าปวดท้องด้านซ้ายบนเพียงจุดเดียวและจะเป็นโรคหัวใจค่ะท้องผูกมีอุจจาระตกค้างอยู่ภายในลำไส้ใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนตัวไปตามปกติได้ก็จะทำให้มีอาการปวดจุกแน่นบริเวณท้องด้านซ้ายบนได้ค่ะแก๊สในกระเพาะอาหารจากเครื่องดื่มหรือในอาหารบางชนิดค่ะกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบจากการทานอาหารที่ไม่สดสะอาดหรือเป็นอาหารที่มีสารปนเปื้อนได้รับเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียลำไส้แปรปรวนทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของลำไส้จากการติดเชื้อตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปหรือการทานยาบางชนิดค่ะอาหารเป็นพิษมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อที่มาจากอาหารอย่างเฉียบพลันอาการม้ามโตที่อาจเกิดจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากโรคตับแข็งหรือโรคลูคีเมียส่วนการปวดท้องข้างซ้ายด้านล่างนั้นเสี่ยงเป็นโรคดังนี้ค่ะไส้เลื่อนจะทำให้เกิดการปวดท้องอย่างรุนแรงและหากอาการนี้เกิดขึ้นบริเวณขาหนีบก็จะยิ่งอันตรายค่ะโรคไตเมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้นที่บริเวณไตหรือเกิดมีนิ่วขึ้นในไตจะปวดท้องข้างซ้ายล่างค่ะโรคถุงผนังลำไส้อักเสบผนังลำไส้เกิดการโป่งพองโดยในส่วนที่โป่งพองนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคทำให้เกิดการอักเสบขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้นและปวดท้องข้างซ้ายล่างซีสต์ในรังไข่โดยจะมีอาการปวดหน่วงหน่วงทำให้ปัสสาวะบ่อยประจำเดือนมาผิดปกติและหากปล่อยไว้ก็จะยิ่งทำให้อาการปวดท้องเพิ่มมากขึ้นค่ะการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจะมีอาการปวดท้องข้างซ้ายล่างปัสสาวะติดขัดอาการปวดท้องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ว่าจะปวดนิดเดียวก็ไม่ควรละเลยนะคะการแพทย์จีนจึงมุ่งเน้นการรักษาดูแลระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกติจากต้นเหตุเอิร์นเวได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อปรับสมดุลและบำรุงม้ามให้กลับมาแข็งแรงจึงส่งเสริมให้กระบวนการเมตาบอลิซึมระบบการเผาผลาญและการขับน้ำของร่างกายกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งสร้างเลือดและพลังลมปราณได้ดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีชีวิตชีวาการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399